ใดๆก็แล้วกันครับแต่อย่าไปแสดงความเห็นออกซ้ายออกขวามันไม่ใช่อ่ะครับมันไม่ใช่เราเลยมันไม่ใช่เราไม่ใช่เราเพราะว่ามันก็อยู่ที่สติและปัญญาของแต่ละบุคคลที่จะพึงจะรับได้ในข่าวสารข้อมูลทางสังคมนั่นเดี๋ยวไม่ใช่หยอกมาเย่อเย่อเย่อในทางที่มันยิ่งจะเลวร้ายไปกว่านี้จริงในสังคมฉะนั้นเมื่อมันอยู่ในภาวะสงบมาตลอดโดยต่อเนื่องเนี่ยนะมันก็น่าจะให้สงบลดลงเลยได้อยู่สักแบบไร้รอยต่อทำได้ไหมที่เนี่ยครับนะฮะครับไอ้ตรงที่ไร้รอยต่อเนี่ยโอ้โหมันทั้งเนี้ยแล้วเกินไม่รู้จะปลุกใครมาเชื่อมโยงความไร้รอยต่อของคนสังคมได้ครับมันที่จะเป็นในยุคของสิวิไลเกิดขึ้นบ้างและบ้างประมาณนั้นก็เอาเป็นว่าเก่ากับใหม่ต้องอ้างถึงเอกภพแล้วกันนะเอกภพจุดจากความไม่มีมามีมันก็แตกลุ่มใช่มันไม่ได้มีรอยต่อแล้วกันนะรอยต่อมันอยู่ภายในอ่ะใช่นั่นนะแล้วจะให้เพราะฉะนั้นจึงเป็นคำตอบของคำถามตรงนี้ได้เลยว่าไอ้ไร้รอยต่อเนี่ยยังไงก็ยากครับยากเลยฮะยากมากๆเลยแล้วถ้าเป็นการรอยต่อก็ต้องเป็นการต่อในระดับของจักรวาลนะครับถ้าจะต่อต้องเป็นงานระดับนานาชาตินะฮะงานระดับโลกที่เข้าไปแจมแล้วก็โอเคต่อจากจุดตรงนั้นแหละมันถึงจะเป็นได้ง่ายๆเพราะว่ามนุษย์ยังหลีกไม่พ้นเรื่องความเชื่อเมื่อมีรอยต่อระดับของนานาชาติหรือระดับจักรวาลหรือเกินกว่าธรรมชาติที่เคยรับรู้ร่วมกันอยู่โดยทั่วไปในเรื่องกลุ่มของความเชื่อเนี่ยถึงจะสมูทลงคิดว่าต้องดับแบบดับดวงอาทิตย์ได้นะก็ต้องพูดตรงนี้ดับดวงอาทิตย์ได้เปิดดวงอาทิตย์ได้เนี่ยเปิดกับปิดอยู่แค่นี้ผมก็คิดว่ามวลมนุษยชาตินี่ก็จะค่อยว่ากันไปในทิศทางเดียวกันหน่อยว่าเฮ้ยอะไรเงี้ยถึงวันนั้นก็ต้องมีเทคโนโลยีที่เป็น IT สามารถที่จะสื่อสารได้ทั้งทางโลกที่อยู่ฝ่ายมืดกับฝ่ายสว่างหมายความว่าด้านหนึ่งมืดด้านหนึ่งสว่างพร้อมๆกันนะถึงจะพอเป็นค่าเฉลี่ยได้หน่อยว่าไร้รอยต่อแปลว่าเรียลไทม์นั่นเองใช่ฮะเรียลไทม์คือสิ่งที่ทำมันเกินโลกปิดดวงอาทิตย์กับเปิดดวงอาทิตย์เกินโลกสองก็คือจะทำยังไงให้ทุกคนรู้พร้อมกันทั่วโลกก็มีโลกมืดกับโลกสว่างเนี่ยใช่ไหมครับก็ต้องเรียลไทม์นั่นแหละครับตอนวันนั้นผมว่าถึงจะได้ไร้รอยต่อนะครับแต่ถ้ามาเข้าสู่ศูนย์กลางถ้ามันพูดถึงที่บ้านเราสยามเราก็น่าจะดูดกับผลักไปก่อนไปเรื่อยๆดูดกับผลักไปเรื่อยๆประมาณนี้ครับ